ทีนี้พอหลังข่าวคือสายตรวจประชาชนทำหน้าที่กันไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตกบ่ายผู้กำกับสภ.เมืองจังหวัดระยองไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะอยู่นิ่งไม่ได้ไงท่านผู้กำกับสภ.เมืองระยองพันตำรวจเอกพรัชรสวัชระธนโยธินนำกำลังตำรวจจู่โจมไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในโซเชียลก็ชี้เบาะแสว่าตรงนี้คือบ่อนไปดูภาพประกอบไปด้วยเลยก็แล้วกันนะภาพคล้ายๆกับตอนแรกที่ส่งมาให้เราเลยนะคล้ายไหมเหมือนเลยแหละเอางี้ดีกว่าเหมือนไหมเหมือนเลยล่ะตำรวจรู้ด้วยว่าเข้าทางไหนภาพไปตรวจนี่ต้องเข้าทางไหนจอดตรงไหนต้องเข้าประตูไหนแน่มันตำแหน่งเดียวกันกับที่เราเอาภาพขึ้นจอแล้วเราก็บอกว่าเวลาจะเข้าต้องเข้าประตูนี้ต้องเข้าทางด้านหลังแน่ตำรวจไปตรงนั้นซะด้วยรู้อีกแน่ไหนบอกไม่มีบ่อนอุ้ยฟังพี่ๆตำรวจเขาสักนิดนึงใช่เขาบอกไม่มีบ่อนแล้วน่าเห็นนะนี่ก็ไปตรวจใช่ไหมครับเอาละครับไปฟังท่านผู้กำกับพารัสรุธให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าไปตรวจสักนิดสิครับเชิญฮะก็ปรากฏว่าไม่มีการเล่นการพนันนะครับผมที่ในสถานที่อย่างนี้นะครับส่วนที่เป็นข่าวที่ติดโควิดไปในข่าวที่ออกไปประมาณ6คนนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นการเกี่ยวกันลักลอบเล่นการพนันกันนะครับผมทางตำรวจเราสภ.เมืองระยองนะครับก็มีการกวดขันจับกุมเรื่องการพนันต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านป้องกันปราบปรามสืบสวนแล้วก็ที่เฉพาะกิจครับจับกุม3เดือนที่ย้อนหลังที่ผ่านมาเราสามารถจับกุมได้ทั้งหมด98คดีนะเรามีการกวดขันจับกุมคดีเกี่ยวกับลักลอบเล่นการพนันตลอดนะครับเอาละครับสรุปนะไม่มีสรุปนะท่านผู้กำกับสภ.เมืองระยองก็เล่นเพลงเล่นตรีคีย์เดียวกันกับท่านผู้การจังหวัดระยองยืนยันว่าระยองไม่มีบ่อนมีแค่พวกชอบเล่นแล้วก็ลักลอบจับได้เป็นระยะก็ติดจากการลักลอบเล่นและไอ้ที่ติดจากการลักลอบเล่นมันก็แค่ 6-7 คนแล้วที่เข้าไปดูในนี้ก็บอกไม่มีแล้วก็เข้าไปดูในนั้นไม่มีการเล่นไม่มีการเล่นการพนันเลยไม่มีเลยเหมือนพระราม3เดะแล้วจบแบบเดียวกันมั้ยคะ